ักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag กลับมาอัปเดตความบันเทิงต่อนะคะกับจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงค่ะทีนี้เราไปดูฝั่งนู่นกันบ้างฝั่งอเมริกานะคะสาวคนนี้อ่ะไม่ได้ขยับตัวอะไรนะคะเป็นขาไปหมดวันก่อนทุ่งข้าวโพดไร่ข้าวโพดนะคะเทเลอร์สวิฟต์ค่ะวันนี้นะไปโพสเซอร์ไพรส์ค่ะเด็กชายดิลันบาร์นส์นะคะอายุ7ขวบนะที่เคยเห็นคลิปนะที่เป็นเด็กที่เป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆเต้นเชียร์ดอลใช่แล้วที่ดังมากๆปรากฏว่าน้องดิลันเนี่ยค่ะได้ไปปรากฏกายสัมภาษณ์ในโชว์ที่ชื่อว่าเอเลนโชว์นะของคุณเอเลนเดชานาลิสนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปสัมภาษณ์ในรายการปุ๊บคุณเอเลนเขาก็ให้ตั๋วคอนเสิร์ต Taylor Swift ไปดูอ๋อคือแฟนคลับตัวจริงเหนียวแน่นมากเต้นได้เป๊ะขนาดนี้ถูกต้องและดับเบิ้ลเซอร์ไพรส์คือพอรู้ถึงหู Taylor Swift ปุ๊บไม่รอช้าค่ะบุกไปที่บ้านเลยค่ะบ้านของเด็กน้อยบ้านของเด็กน้อยคนนี้แล้วก็ไปเต้นเนี่ยแล้วก็อัดคลิปด้วยกันเชคอีดอฟแบบนี้เลยค่ะคือเต้นแรงมากนะคะหนูน้อยคือถือว่าสร้างความปลื้มปิติให้เด็กน้อยกับคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้มากว่า Taylor Swift เนี่ยให้ความเป็นกันเองกับแฟนคลับมากๆไม่น่าล่ะถึงได้ครองใจแบบแฟนคลับทั่วโลกได้ขนาดนี้เป็นกันเองมากๆค่ะโอ้โหน่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูคลิปแบบเต็มๆกันดีกว่าสักนิดนึงค่ะโหลดลง Instagram นะคะแล้วก็เขียนบรรยายใต้ภาพไว้ว่าในที่สุดก็ได้พบดิลันเด็ก7ขวบนะคะที่มีความหลงไหลที่จะเต้นเพลง Shake It Off ในรายการ Ellen และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่สิ่งที่เกิดขึ้นนี่หนูน้อยตีลังกาเลยตีลังกาเลยค่ะดูแบบฟินมากมากเลยค่ะนี่คือต้องเป็นแฟนคลับตัวจริงแน่ๆเลยมาต่อกันอีกที่1เรื่องเกี่ยวกับหนูน้อยเหมือนกันค่ะคราวนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสลดใจพอสมควรไหมพี่ชีเกี่ยวกับอะไรคะคือที่มีนักร้องอ๋อชากิล่าเขาออกมาเรียกร้องสิทธิคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีภาพหนึ่งที่เป็นหนูน้อยชาวซีเรียที่อพยพมากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ปรากฏว่ามาเกยตื้นอยู่ชายหาดแล้วก็แบบเป็นภาพที่น่าสลดใจมากทีนี้ค่ะนักร้องสาวชากิล่าของเรานะคะซึ่งเป็นทูตของ UN อยู่แล้วเนี่ยได้เข้าไปหารือนะคะแล้วก็อยากจะแชร์ตรงนี้ค่ะว่าเด็กๆไม่ควรจะต้องได้รับความสูญเสียจากสงครามอันนี้คือวลีเด็ดของเธอคือเธอเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายเกินไปสำหรับเด็กที่ไม่รู้อินโออินเน่นั่นเองค่ะสงครามเป็นความรุนแรงใช่ไหมคะเธอเขาบอกว่าคราวนี้ได้เข้าไปพูดคุยโดยตรงกับนายบันคีมุนเองเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็เธอนะคะชากิร่าเนี่ยนะคะเธอยังมีมูลนิธิของเธอเองนะที่ชื่อว่าแบดฟูดฟาวเดชั่นนะคะเพื่อช่วยเนี่ยค่ะเข้าช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะเธอได้เล็งเห็นว่าโอกาสทางการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญมากเพื่อที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะว่าต่อไปเด็กๆพวกนี้แหละจะเป็นรุ่นต่อไปในการดูแลรักษาโลกของเราให้สงบสุขต่อไปถือว่าชากิร่านี่แต่ก่อนยืนเชียร์แค่อย่างนี้นะตอนนี้มาสายนี้ถือว่าดีมากๆทำหน้าที่ใช้ความโด่งดังของเธอในทางที่ถูกต้องมากๆเลยผมได้รับการสนับสนุนให้ด้วยค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องเลยมาฝั่งเอเชียกันบ้างหนุ่มวงเกาหลีค่ะวงเอ็กโซนั่นเองค่ะหลายคนในประเทศไทยรู้จักแน่นอนเพราะว่าเคยมาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ในประเทศไทยถึง2ครั้งแล้วแบบโอ้โหพารากอนแทบแตกโซเอาแบบอย่างเร็วมากแล้วก็ทำเน็ตล้มด้วยและเขาบอกว่ามาครั้งเดียวต้องเล่นถึง2รอบรอบเดียวไม่พอแล้วเล่นที่ใหญ่ที่สุดที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีแต่ว่าคราวนี้ค่ะจะขอพูดถึงหนุ่มจีนหน่อยสมาชิกในวงเขาเป็นคนเกาหลีแล้วก็คนจีนอ๋อคือมีหลายชาติใช่ค่ะและทีนี้มีคนจีนในวงถึง4คนแต่ว่าปรากฏ3คนฉีกสัญญาไปแล้วพี่ปิ๊กฉีกสัญญาเกาหลีทิ้งไปแล้วใช่ฉีกสัญญาเกาหลีแล้วก็ไปเคยได้ยินบ่อยๆนะคะว่าสัญญาเกาหลีคือสัญญานรกใช่เขาบอกว่าเป็นสัญญาแย่งทาสเขารับไม่ไหวเลยกลับไปทำงานกับทางประเทศจีนแต่ว่าคราวนี้ค่ะจะพูดถึงหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งฉีกสัญญาเป็นคนสุดท้ายนั่นก็คือคุณหวงจื่อเทานั่นเองอ๋อฉีกสัญญาไปแล้วใช่ฉีกสัญญาเกาหลีไปแล้วแต่ว่าคราวนี้เธอไปปรากฏกายที่ลอนดอนแฟชั่นวีคที่ผ่านมาโดนกระแสดราม่ายับเลยค่ะนางแบบในแบบที่อ้วนเหรอคะไม่ใช่เขาไปร่วมงานเขาได้รับเชิญไปร่วมงานนั่งดูแบบติดรันเวย์เลยแต่ทีนี้หนุ่มคนนี้ดันไปสายค่ะพี่คลีเธอไปนี่เธอไปสายและทีนี้มีคนเห็นว่าเธอน่ะเดินสวนขึ้นไปนี่อย่างนี้เลยเดินสวนขึ้นไปบนแคทวอล์กที่นายแบบนางแบบกำลังเดินอยู่ประหนึ่งว่าเป็นนายแบบด้วยแต่สุดท้ายเป็นนั่งอยู่ตรงข้างหน้าใช่เป็นนั่งอยู่ตรงข้างหน้าไม่ได้มีซีนร่วมในการเดินแบบใดๆทั้งสิ้นเลย
ค่ะถือวิสาสะเดินในขณะที่เขาทำงานกันอยู่ใช่แล้วก็ไปได้อยู่ฟอลโล่คุณผู้ชมเลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องคุณไม่ให้เกียรติเขาเลยแต่ว่าสืบไปสืบมาก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วค่ะคุณเทาคนนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนายแบบแล้วกับเวอร์ซาเช่แบรนด์ที่เขาเดินสวนขึ้นไปเนี่ยอู้แต่ก็ไม่ใช่แต่ทีนี้ข่าวมันกลับกลายเป็นลบมากกว่าเดิมค่ะเพราะว่าคุณเป็นนายแบบของเขาแล้วใช่ไหมคุณไม่ให้เกียรติเขาเลยแถมคุณยังมาสายอีกแบบนี้ไม่ให้เกียรติทั้งคนดูผู้ชมทุกคนบนรันเวย์เจ้าของแบรนด์ทุกอย่างใช่กลายเป็นเรื่องลบไปเลยใช่แล้วน่าสงสารต้องมาฟังคำแก้ตัวเขาแล้วล่ะค่ะว่าเขาจะมีคำแก้ตัวดีๆให้กับเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ความบันเทิงเรายังไม่หมดค่ะพี่ทีเรามีแขกรับเชิญมาสไปซ์ของเราถึงในสตูดิโอเลยช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะอัลบั้ม Fearless ที่ปล่อยออกมาในปี2552ทำให้ Taylor Swift ได้รับรางวัลแกรมมี่ไปถึง4ตัวและกลายเป็นนักร้องที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลอัลบั้มแห่งปีไปครอง